ปิดแล้วไม่มีน้ำถ้ามันมีการเกิดเหตุแล้วมันจะอันตรายประปาหัวแดงเหลือแค่หัวเดียวชุมชนรุ่งอรุณวอนหน่วยงานช่วยตรวจสอบแก้ไขชุมชนรุ่งอรุณฝากร่วมด้วยช่วยกันประสานหน่วยงานรับผิดชอบเข้าตรวจสอบสภาพของประปาหัวแดงในชุมชนล่าสุดใช้ได้แค่หัวเดียวซึ่งเป็นหัวขนาดเล็กส่วนอีก2หัวชำรุดหากเกิดอัคคีภัยขึ้นชาวชุมชนกลัวว่าจะไม่เพียงพอต่อการใช้งานโดยที่ตั้งของชุมชนอยู่ภายในซอยสุขสวัสดิ์1เขตราชบูรณะฝากหน่วยงานรับผิดชอบเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบแก้ไขเพื่อความปลอดภัยและความอุ่นใจของชาวบ้านในพื้นที่อันนี้หัวประปามันเปิดแล้วไม่มีน้ำก็อยากให้ช่วยต้อมให้มันมีน้ำเวลานั้นมีเหตุจะได้มีน้ำใช้ถ้ามันมีการเกิดเหตุแล้วมันจะอันตราย1จุดที่อยากจะให้พนักงานมาตรวจสอบว่าใช้ได้หรือไม่ได้อยากให้มาช่วยดำเนินการตรวจสอบให้ด่วนประสบเหตุต้องการความช่วยเหลือแจ้งได้ที่สายด่วนร่วมด้วยช่วยกันโทร1677เราพร้อมเป็นสื่อกลางประสานเหตุบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน